สวัสดีค่ะกาฟิวสวัสดีค่ะยิ้มรื่นเลยนะคะแต่เห็นพกทิชชู่เอาไว้เตรียมไว้ก่อนครับเตรียมไว้ก่อนครับร้องแน่ๆโอ้ยไม่สิไม่ได้ใจมาเลยหรอโอ้ร้องแน่ๆยังไงก็ร้องแน่ๆครับทำไมถึงรู้สึกว่าร้องแน่ๆคือเมื่อกี้ฟังเรื่องของเพื่อนๆไปก็รู้สึกว่าบางเรื่องมันก็รีเลทกับชีวิตเราด้วยคือบางเรื่องก็ตรงมันทำแบบมันทำให้เราคิดต่อไปถึงแบบเรื่องของเราด้วยมันก็เลยรู้สึกอินนิดหน่อยชีวิตกาฟิลมีเรื่องเศร้าอะไรนักหนาก็เศร้ามาตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่เด็กเลยเหรอใช่ครับมันเป็นตั้งแต่เด็กมันเป็นเรื่องตอนที่แบบพอจำความได้ก็ประมาณแบบอายุยังไม่แบบยังเล็กเดียวอยู่แต่ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าตอนไหนอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวใช่ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวเราเป็นไงคะมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% แต่มันก็ไม่ได้ดีมันก็ไม่ได้แย่ไปมากกว่ากันเท่าไหร่ภาพอะไรที่เราเห็นนะคะที่บอกว่าตั้งแต่จำความได้ก็เป็นภาพตอนพ่อกับแม่ทะเลาะกันคุณพ่อคุณแม่ชอบทะเลาะกันใช่ทะเลาะกันตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบจำความได้ตอนนั้นมีพี่น้องประมาณผมมีพี่น้องประมาณ4คนก็แบบอยู่ด้วยกันตอนที่เขาแบบทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนเด็กเขาก็แบบด้วยความผู้ใหญ่เขาก็ไม่ให้เราแบบยุ่งเรื่องของผู้ใหญ่เหมือนเราทนไม่ได้พี่น้อง4คนแล้วน้องเป็นคนที่เท่าไหร่คะคนที่กาเฟียเป็นคนที่ครับเอาเป็นคนที่3ด้วยความที่เราแบบเด็กแล้วแบบเราทนไม่ได้ด้วยที่ต้องเห็นแบบได้ยินพ่อแม่ทะเลาะกันเนี่ยเราก็เลยแบบกับพี่น้องอะไรเงี้ยก็แอบดูก็เห็นแบบเหตุการณ์ที่แบบว่าเขาทะเลาะกันแล้วก็ใช้แบบความรุนแรงกันด้วยค่ะพี่คนที่1คนที่2เขาต้องโตกว่าเราอยู่แล้วล่ะเขาจัดการกับความรู้สึกตรงนั้นยังไงอะคะเพราะเราเป็นน้องคนที่3เนาะครับหรือว่าพี่ก็ชวนมาดูสุดฤทธิ์เหมือนตอนนั้นก็ร้องไห้ด้วยกันพี่น้อง4คนก็นั่งร้องไห้ด้วยกันใช่เหมือนแบบว่าสงสารคุณแม่ที่แบบว่าต้องเจอแบบเอากลับอะไรแบบนั้นเมื่อกี้กาฟิลเป็นคนเล่าว่าพอผมเห็นแบบนั้นน่ะผมก็ทนไม่ค่อยได้ทั้งที่เป็นน้องคนที่3แล้วพอทนไม่ได้ปั๊บน้องทําอะไรล่ะคะมันทําอะไรไม่ได้ตอนนั้นด้วยความที่มันยังเด็กด้วยค่ะค่ะมันก็ได้แต่ดูแล้วก็แบบรับฟังแล้วก็เห็นมีเข้าไปปลอบคุณแม่บ้างมั้ยคะมีครับหลายครั้งอยู่มันก็ต้องมันก็เห็นตอนที่ครับเขาร้องไห้เขาแบบเสียใจค่ะแล้วกาฟิลเข้าไปปลอบคุณแม่ว่าอะไรอ่ะก็เข้าไปแบบถามว่าเป็นอะไรทั้งที่รู้ว่าเป็นอะไรครับนี่ก็รู้แหละว่าเป็นค่ะพอตอนที่เราเติบโตขึ้นมาค่ะความรุนแรงในบ้านลดลงบ้างไหมคะก่อนเข้ามหาลัยก็ยังมีอยู่เราก็ยังได้เห็นภาพตอนที่แบบว่าไปกินข้าวด้วยกันแล้วผมเป็นคนขับรถกับแล้วเหมือนตอนนั้นแบบคุณพ่อเมาอะไรแล้วก็ทะเลาะกันในรถซึ่งผมเป็นคนเดียวที่เหมือนจะอยู่บ้านแล้วก็อยู่กับเขาบ่อยที่สุดสำหรับแบบ4คนทำไมคะพี่ๆไปไหนกันแล้วพี่ๆก็เรียนมหาลัยครับแล้วน้องชายก็แบบไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เลยกลายเป็นคนที่อยู่บ้านใช่เราก็กลายเป็นคนที่แบบอยู่บ้านแล้วก็เจอเหตุการณ์ยังคงได้เห็นเหตุการณ์เดิมๆอยู่กาฟิลในวันที่อายุเลขตัวเดียวกับวันที่อายุ20ภาพที่เห็นในครอบครัวความรุนแรงต่างๆเรามีวิธีแตกต่างกันไหมคะยังสมัยตอนเด็กๆเราก็อาจจะแบบไปเกาะคุณแม่ไปถามคุณแม่เป็นยังไงอะไรเงี้ยวันนี้อายุ20ละเราทำยังไงตอนนั้นยังทำเหมือนเดิมยังทำได้แค่เหมือนเดิมเคยเข้าไปคุยหรือขอร้องคุณพ่อคุณแม่ให้แบบหยุดทะเลาะกันหรืออย่างนี้ไหมคะเคยนะครับแล้วท่านว่าไงคะเหมือนท่านก็เงียบไปเพราะว่าเหมือนตอนนั้นผมรู้สึกว่าตอนที่เจอทะเลาะกันในรถซึ่งมันแบบแรงมากแล้วมันใกล้ผมมากซึ่งผมแบบขับรถอยู่เราก็ต้องเห็นภาพนั้นมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมทนไม่ไหวละแล้วในวันที่ทนไม่ไหวตอนนั้นน้องทำอะไรอะคะเหมือนผมก็ตะโกนให้เขาหยุดตะโกนแบบทำไมต้องทำกันแบบนี้ด้วย
เราตกใจตัวเองไหมในวันนั้นก็ตกใจเหมือนจำอะไรไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นแบบโกรธมากเรียกว่าสติหลุดเนาะใช่เรียกว่าสติหลุดไปเลยคือเราตะโกนออกไปว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยใช่หยุดสักทีเธออะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำไงบ้างเขาก็หยุดเขาก็เห็นแบบเราร้องไห้ซึ่งก่อนอันนี้เราก็ไม่เคยแบบร้องไห้ให้เขาแบบเรื่องนี้มาก่อนแล้ววันนั้นมันเป็นวันที่ผมไม่ไหวแล้วจริงๆผมก็เลยระเบิดมันออกมาแล้วก็เหมือนจะพูดคำที่มันแรงออกไปโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะมันอาจจะมีคนเยอะมากที่สามารถขับรถและประสบอุบัติเหตุได้เลยในตอนนั้นนะคะครับแต่เราก็ยังดูแลชีวิตของผู้คนแต่แค่มันต้องระบายออกมาบ้างคือแน่นอนอ่ะพี่น้องอ่ะไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์ไงเขาไม่ได้อยู่กับแรงกระแทกตรงนั้นแต่เราดันเป็นคนเดียวที่อยู่ในภาพนั้นและการอยู่ในรถเนี่ยพื้นที่มันแคบนะใช่ที่ผ่านมาอาจจะแบบว่าเอออยู่คนละห้องหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ในบ้านแต่พอมันอยู่ด้วยกันในรถปุ๊บความแรงตรงนั้นมันถึงตัวเราโดยตรงเลยเนาะครับค่ะค่ะจากวันนั้นเรื่องราวในครอบครัวเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นนะจากการตะโกนของหนูในวันนั้นค่ะเหมือนแบบว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปแบบในวันนั้นนะมันทำให้เขาเหมือนรู้เข้าใจเรามากขึ้นว่าแบบการที่เราต้องเจออะไรแบบเนี้ยมันทำร้ายเรามันทำให้เราแบบเสียใจแต่เราก็เข้าใจในมุมเขาเข้าใจในมุมของผู้ใหญ่ที่แบบการเป็นผู้ใหญ่มันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นและการเป็นเด็กอย่างเราก็ไม่ง่ายเหมือนกันคือการเป็นเด็กอย่างเราที่อยู่ท่ามกลางคนที่เรารักสองคนแต่เหมือนเขาทำร้ายกันอยู่ตลอดเวลาและเหมือนกับเขาก็ทำร้ายกันโดยที่ไม่ได้แคร์ว่าลูกๆจะมองยังไงนะคะเพียงแต่ในวันนั้นแม้ว่าทุกอย่างจะสงบลงแต่มันกลายเป็นความรู้สึกผิดที่ติดตัวกาฟิลมาตลอดค่ะทำไมถึงรู้สึกผิดก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมตอนเด็กว่ามันเป็นเรื่องของเราหรือเปล่าก็เหมือนตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าสิ่งที่พูดออกไปมันควรจะพูดหรือเปล่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งไม่ควรทำนี้เหรอก็ใช่ค่ะเราฟังคำถามหรือว่าฟังปัญหาของผู้คนแบบนี้มาเยอะนะคะเวลาที่ทะเลาะกันแล้วก็บอกว่าลูกไม่รู้หรอกอะคือวันนี้พี่รู้สึกว่ามันสะท้อนถึงมุมของคนที่เป็นลูกเด็กหลายคนมักจะคิดว่ามันใช่เรื่องของเราหรือเปล่าแต่มันเป็นเรื่องของคนที่เรารักสองคนน่ะหลังจากวันนั้นที่เราน็อตหลุดจากการที่คุมสติตัวเองไม่ได้วันนั้นนะคะพี่ๆหรือว่าน้องเราได้รับรู้ไหมคะว่าเราได้ทำอะไรเอาไว้ไม่รู้ครับถึงวันนี้เขายังไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้เล่ามีโอกาสได้เข้าไปขอโทษคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งไหมคะไม่ได้ขอเลยครับแล้วก็เลยปล่อยผ่านให้เรื่องนั้นครับด้วยความที่แบบไม่ค่อยพูดกันอยู่แล้วด้วยผมจะไม่ค่อยสนิทกับคุณพ่ออะไรค่ะเพราะว่าแบบเหมือนจะอยู่กับแม่มากกว่าก็เลยรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้พูดอะไรกับครอบครัวของเราคือเราพูดน้อยอยู่แล้วด้วยเรื่องนั้นผ่านมานานยังนานแล้วครับเรารู้สึกว่าเราเป็นคนพูดน้อยกับคนในครอบครัวถ้ามันเป็นความรู้สึกที่เป็นปัญหาเราเคยอยากตั้งใจอยากแก้ปัญหานี้ไหมคะอยากค่ะคือพูดจริงๆนะพี่ก็จะงงเสมอว่าถ้าอยู่แล้วก็ทะเลาะกันแต่เห็นไหมคะแล้วลูกจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมคือแล้วเด็กเขาก็กลับไปดีกันแต่เขาทิ้งบาดแผลให้กับลูกมาตลอดเลยนะถึงวันนี้ยังเป็นบาดแผลอยู่เลยใช่ไหมคะมันลดลงจากแต่ก่อนนี้ไหมคะเช่นวันนี้เห็นเขาเข้าใจกันมากขึ้นเห็นเขาคุยกันเยอะขึ้นมันก็ดีขึ้นแต่มันก็ยังมีอยู่แล้วเราละดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นแต่มันจะเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้มีเลยมากกว่าค่ะในวันที่เราก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็ทำตามความฝันด้วยคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงกับการเป็นกาฟิลในวันนี้บ้างคะภูมิใจล่ะท่านบอกกับเราไหมบอกครับในวันที่ผมแบบท้อเขาก็พิมพ์ไลน์มาบอกผมคือเหมือนผมติดความเพอร์เฟกต์ผมรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ดีแย่แย่แย่กดดันตัวเองทำไมถึงรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอรู้สึกไม่มั่นใจด้วยมั้งเราเห็นเด็กเยอะนะคะที่มีปัญหาที่กับฟิวเจอแบบปัญหาเรื่องครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันอะไรโอ้ยนี่เจอมาตั้งแต่เด็กเลยเนาะจนโตป่านนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อ่ะแต่กับฟิวก็ยังใช้ชีวิตมาอย่างดีงามได้ม
ไม่ได้เกเรไม่ได้ไปตับกินเหล้าเมายาติดยาหรือไปชกต่อยอะไรกับใครก็เป็นกาฟิววันนี้ขึ้นมาได้ซึ่งมันเป็นเรื่องน่าภูมิใจมากเลยเนาะแล้วทำไมเราถึงรู้สึกด้อยค่าตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ดีพอเคยรู้สึกในมุมนี้ไหมว่านี่เราเติบโตขึ้นมาอย่างดีมากท่ามกลางครอบครัวที่ไม่เพอร์เฟกต์ใช่ปะครับตลอดชีวิตที่ผ่านมากาฟิวเคยทำอะไรที่เป็นเรื่องแบบเลวร้ายที่สุดในชีวิตบ้างที่รู้สึกแย่จังเลยนอกเหนือไปจากการตะโกนใส่คุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันวันนั้นเกเรไหมกินเหล้าเมายาติดยาชกคนต่อยตีรันฟันแทงเห็นปะไม่เคยเฮ้ยเจ๋งจะตายใช่ค่ะจริงๆแล้วคำว่าครอบครัวหล่อหลอมเนี่ยมันมีจริงแต่เพียงแต่อันเนี้ยดูเหมือนครอบครัวไม่ได้หล่อหลอมความรุนแรงให้กับกาฟิลกาฟิลไม่เห็นลุกขึ้นมาใช้ความรุนแรงแบบนั้นกับใครเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆนะใช่ค่ะเพราะอย่างที่บอกพวกเราอ่ะคุยกับคนมาเยอะแล้วบางทีอ่ะหลายคนพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเรียกว่าข้ออ้างหรือเปล่ามันมีหลายคนที่ทำชีวิตไม่ดีงามแล้วเมื่อถามว่าทำไมอ้างว่าก็เพราะว่าครอบครัวไม่อบอุ่นเพราะพ่อแม่ทะเลาะกันเพราะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีหลายคนใช้ข้ออ้างนี้เป็นคำตอบในการที่จะทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่กาฟิลไม่เคยพี่ถึงได้บอกว่าคุณเจ๋งมากนะค่ะทำไมเราถึงได้รู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ดีพอทั้งที่เราดีจะตายอ่ะคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันให้เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่เราก็ไม่เคยทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องแบบเดือดเนื้อร้อนใจกับเราเลยใช่ป่ะคุณยังรู้สึกว่าตัวคุณไม่ดีพออีกเหรอจริงๆในวันที่เราอายุน้อยกว่านี้ค่ะน้องรู้สึกว่าปัญหาพ่อแม่ทะเลาะกันดูไม่ใช่ปัญหาของเราพี่ยังคงยืนยันว่าเป็นปัญหาของทุกคนในบ้านค่ะคราวนี้คือบ้านของเราและวันนี้เราเติบโตขึ้นมาโตพอที่เราจะร้องขอได้บ้างเช่นถ้าสมมติว่าบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจในความเป็นกาฟิลในวันนี้กาฟิลสามารถบอกได้เลยนะว่ากาฟิลขอเรื่องนึงได้ไหมสำหรับความภาคภูมิใจในวันนี้จริงๆสิ่งที่กาฟิลขอไม่ได้ขอเกินเด็กปกติคนหนึ่งที่อยากได้จากครอบครัวกาฟิลอยากเห็นความสงบสุขในบ้านกาฟิลเห็นพ่อแม่เสียงดังใส่กันมาตลอดชีวิตของกาฟิลมาแล้ววันนี้กาฟิลแค่อยากให้ดีต่อกันกาฟิลขอของขวัญ นิดเดียวสำหรับความเป็นคนที่พ่อแม่ภูมิใจในตัวกาฟิลขอได้ไหมครับแล้วเราจะได้มีกำลังใจในการทำสิ่งดีๆให้พ่อแม่ภูมิใจต่อไปขอของขวัญสิ่งนี้เป็นกำลังใจให้เราอะค่ะค่ะกล้าพูดไหมอะค่ะก็ยังถ้ากาฟิลสนิทกับแม่พี่ว่าคุยกับแม่ก่อนเขาบางทีค่ะวิธีการแก้ปัญหาของเด็กแต่ละเจนจะไม่เหมือนกันเพื่อคุยกับน้องๆหลายๆคนในคลิปเวฟสิ่งหนึ่งที่พวกเรามักจะหนีปัญหาคือเราไม่พูดเงียบไม่คุยละกันใช่ไหมบางคนกลัวเขินกลัวเสียใจกลัวพูดไปแล้วเขาไม่ฟังจริงๆสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันง่ายแค่พูดเองให้ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ฉันอยากร้องขอถ้าวันหนึ่งกาฟิลเป็นเด็กที่เกเรพี่จะไม่แนะนำแบบนี้เพราะเราไม่ได้มีแต้มต่อในการสร้างความภาคภูมิใจให้ที่บ้านแต่วันนี้ในเมื่อเราสร้างความภาคภูมิใจให้ที่บ้านแล้วเราขออะไรเกินกว่าที่เด็กคนนึงอยากได้จากบ้านหรอแม่กาฟิลเห็นแม่เจ็บมาเยอะแล้วอะถ้ากาฟิลขอได้กาฟิลไม่อยากให้แม่เจ็บแบบนี้อีกและกาฟิลไม่ได้คุยกับแม่อย่างเดียวนะเดี๋ยวกาฟิลจะพูดกับพ่อด้วยเราอยากมีบ้านที่ไม่ต้องมีเสียงดังใส่กันอีกแล้วได้ไหมนี่คือร้องขอตรงๆหรือแม้กับการคุยกับพ่อกาฟิลอาจจะรู้สึกว่าไม่สนิทกับพ่อแต่วันนี้ให้ฟังหลายๆคนน้องๆหลายๆคนคำว่าไม่สนิทไม่ได้แปลว่าไม่รู้จักกันนี่นาพ่อครับวันนี้กาฟิลได้เข้ามาอยู่โปรเจกต์นี้แล้วเนอะเดี๋ยวพ่อรอดูความสำเร็จนะแต่กาฟิลขอพ่อตรงนี้นิดนึงได้ไหมวันหนึ่งที่เราแก้ไขปัญหาด้วยกันแสดงความรุนแรงแล้วกันเนาะแบบไม่ไหวแล้วใช่ไหมระเบิดอะไรเงี้ยเรารู้สึกกลับมาเสียใจว่าเออเราไม่น่าทำแบบนั้นเลยวันนี้เราลองแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่ใช่ความรุนแรงแล้วก็ไม่ใช่วิธีการในการกล่าวโทษเราไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านก็คงมีปัญหาของท่านใช่ปะเพราะฉะนั้นเราคงไม่สามารถที่จะไปกล่าวโทษใครว่าเป็นความผิดของใครเราคงไม่เข้าไปก้าวไก่ตัดสินถูกปะแต่เราสามารถพูดในฐานะของความเป็นลูกจากวันอดีตที่เราเคยระเบิดอารมณ์ใส่แล้วเราเสียใจวันนี้เราแค่อยากจะร้องขอด้วยอีกวิธีนึง
ร้องขอในเชิงบวกเพราะวันนี้เราก็มาถึงตรงนี้ละเราเดินมาถึงตรงนี้เราอยากมีกำลังใจในการที่เราจะไปต่อและคุณพ่อคุณแม่คือกำลังใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรามันเป็นการร้องขอเชิงบวกเนาะมันจะต่างจากการที่แบบทำไมพ่อทำไมแม่พ่อผิดแม่พลังลบลองแก้ปัญหาด้วยพลังบวกเพื่อว่าผู้ใหญ่กับเด็กมีความเหมือนกันอย่างนึงคือเราอยากให้คนโอถึงตอนนี้กาฟิลโตขนาดนี้พี่ว่ากาฟิลก็อยากให้คนโออยู่ดีถูกป่ะแต่ความที่ผู้ใหญ่ต่างจากเด็กคือหลายเรื่องที่เด็กไม่กล้าวันนี้เราโตพอที่เราจะกล้าร้องขอในสิ่งที่ตอนเด็กๆได้แต่นั่งร้องไห้เวลาเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันวันนี้เราพูดได้พี่ให้เชื่ออย่างนั้นและเริ่มคิดว่าตัวเองไม่ดีพอคนทุกคนเรียนรู้กันหมดนะคะใครเก่งตั้งแต่เกิดบ้างล่ะเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆต่างหากนะคะเช่นกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้ดูกาฟิลนั่งคุยกับพี่อ้อยพี่ช็อตอยู่วันนี้กาฟิลอยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าอะไรคะอยากบอกว่ารักพวกเขาทั้งสองครับก็ที่ผ่านมาผมพูดอะไรไม่ดีหรือว่าทำแบบตัวไม่ดีอะไรเงี้ยผมก็อยากขอโทษทั้งสองคนด้วยแต่ผมไม่เคยคิดโทษใครอยู่แล้วผมก็เข้าใจเข้าใจความรู้สึกของทั้งสองคนแต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากไม่ให้มีเลยอยากให้เป็นครอบครัวที่แบบอบอุ่นทะเลาะกันได้แต่อย่าพูดอะไรที่มันแรงเกินไปเลยบางครั้งมันก็น้อยใจที่ต้องกลับบ้านแล้วก็ต้องได้ยินทั้งสองคนทะเลาะกันแล้วก็เรื่องงานไม่อยากให้ห่วงผมก็จะตั้งใจทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อทำให้ทั้งสองท่านสบายคุณพ่อคุณแม่ทั้งโลกช่วยฟังนะคะเวลาที่ลูกกลับบ้านแล้วมีแต่เสียงดังๆที่บ้านบางทีเราแค่อยากให้บ้านสงบพอบางทีบ้านสงบมันคือตัวแทนความสุขเนาะและจริงๆค่ะว่าบ้านสงบคือความปกติธรรมดาใช่ค่ะที่ทุกบ้านควรจะเป็นเราไม่ได้ร้องขออะไรที่มันแบบใหญ่หลวงเกินไม่ได้อยากได้อะไรที่แบบมหัศจรรย์พันเลยก็แค่แบบว่าอยู่บ้านที่แบบเงียบๆสงบและมีความสุขด้วยกันเท่านั้นเองเนาะค่ะวันนี้พี่เชื่อว่ากาฟิลจะเป็นกาวใจที่ดีนะคะอย่างน้อยขอให้เดินเข้าบ้านแล้วไม่มีเสียงหัวเราะแค่นี้เองกับสิ่งที่กาฟิลร้องขออยู่ขอให้ที่บ้านจัดให้ตามนั้นนะนะคะค่ะส่งกำลังใจให้กาฟิลด้วยขอบคุณค่ะหาดิชูไม่เจอก็อุตส่าห์ตุนเอาไว้นะแล้วก็ลืมเอาไว้กระเป๋าไม่เป็นไรค่ะได้เปิดใจกันเราจะได้รู้ทุกคนมีทุกข์ของตัวเองค่ะพี่อ้อยว่าเนาะ